นี่แบงคอกอีสปอร์ต e เขาทำคลิปสรุปไว้เลยครับใครที่อยากจะไปดูคลิปสรุปเรื่องราวอื่นๆก็เข้าไปกด subscribe เข้าไปดูได้นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเรื่องของ a q c เนี่ยมันยังไงบ้างนะครับนี่เขาน่าจะสรุปไว้ครบเลยตั้งแต่ต้นจนหน้าปัจจุบันนะ18นาทีอ่าลองมาดูกันนะฮะ เชื่อเพื่อนหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกับสตรีมเมอร์ชื่อดงังอย่าง XQC กันใช่ไหมล่ะครับแต่ใครรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีดราม่าก,กับอดีตแฟนสาวจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวซึ่งก็หนักหน่วงจนตอนนี้มันก็ลาไปถึงขั้นต้องยื่นลงมาลายกันเลยล่ะครับเนี่ย XQC's ex-girlfriend adapt reportedly files for bankruptcy following costly legal battles ก็คือจริงๆอะ่ะเขามีเรื่องกันมานานแล้วจนปัจจุบันเนี่ย แฟนเก่าของ XQC คอะ่ะคือต้องออยืดลมละลายเพราะว่าหมดตูดเพราะว่าไปฟ้องร้องกันเราก็หวังว่าจะได้เงินจาก XQC แต่ว่าพลาดไม่ได้ตังจาก a q c แล้วตังตัวเองที่จะไปจ่ายค่าทนายก็ไม่มีล้มละลายโชคกันจะล้มละลายดังนั้นเราก็เลยถือโอกาสเก็บรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าเพื่อนฟังกัน ซึ่งถ้าหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็จับขอบบอ่อขอบจอกันให้แน่นเลยนะครับ x q c เริ่มต้นอาชีพในหานสตรีมเมอร์ตัวตึงของตัวเองมาจากการที่เขานานมีฝีมือการเล่นเกมที่เก่งมากๆในระหว่างการสตรีมจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้ยกระดับขึ้นเป็นนักเล่นเกม Overwatch โดยมีการเล่นให้กับทีมอย่าง Dallas Fuel ใน League Overwatch League ซึ่งอันน,นี้คือหลายๆคนอาจจะเคยเห็น a q c แค่ในคลิปแนวแบบคลิปปันๆหรือคิดว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์แต่จริงๆเขาเป็นนักแข่งด้วยนะ คือเขาเป็นคนที่เล่นเกม FPS เก่งมากแล้วก็เนี่ยเคยเป็นนักแข่ง Overwatch นะฮะนั่นเองทํางเปเจ้าตัวนั้นได้สะสมยอดผู้ติดตามไปแล้วมากกว่า12ล้านคนนะตั้งแต่การเิ่มต้นอาชีพของเขาในปี2014นอกจอัน,นี้มิกกี้ใช่ปหตอนนั้นอยู่ทีมเดียวกัน,นกับมิกกี้ไปจากฝีมือการเล่นเกมสุดเจ๋งแจ๋วบวกกับลีลาการเตรนเทคนดู PQC ของเราเนี่ยก็มีประวัติเกี่ยวกับความรักที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายมากมายซึ่งก็มากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดกันพอสมควร ซึ่งจุดนี้นั่นแหละที่ทำให้แฟนหลายคนรู้สึกสนใจถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบันของเขากันเยอะมากยังไงก็ตามตัวของ XQC นั้นเมื่อได้โชคดีเท่าไหร่นั้นในเรื่องของความรักแถมยังเคยต้องมาเชิญกับปัญหาทางกฎหมายอีกหลายอย่างหลังจากที่ Adep หรือก็คืออดีตแฟนสาวของเขาคนนี้ก็คือแฟนเก่านะครับชื่อ Adep อตออกมาฟองร้องข้อ Adep ก็คือเป็นเหมือนแบบชื่อในโลกออนไลน์แหละเหมือน XQC ก็ไม่ใช่ชื่อจริงๆเขาเนี่ยหรอแต่ว่าเป็นแบบ AKA บนโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยกล่าวหาใส่แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ ก่อนหน้านี้แฟนหลายคนก็เชื่อว่าอาเดฟนันเป็นเพียงแค่รูมเมทที่อาศัยอยู่ร่วมกับเ q c และมีโอกาสมาจอยสตรีมด้วยกันอยู่เป็นพักๆซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นมานานหลายปีเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีหลายคนที่จับตายและรู้สึกได้ว่าไอ้เจ้าคู่นี้เนี่ยกำลังเดทก,กันอยู่แบบลับๆซึ่งผลปรากฏว่าความสัมพันธ์ของชาเน็กก็เป็นจริงตามที่คาดการเอาไว้เพราะในช่วงต้นปี2021ัทั้งคู่ก็ได้ออกมายอมรับว่าพวกเขากําลังคบหากันนจริงจัง นับตั้งแต่ในปี2019แล้วการยอมรับความสัมพันธ์คร้งนี้ของทั้งสองคน <c oughs> ก็เลยสร้างอิมแพกเล็กๆน้อยๆให้กับคนดูในระดับหนึ่งเพราะการออกมาสตรีมร่วมกันแบบของทั้งสองคนนั้นมันก็ไม่แปลกเลยที่จะมีกองอวยเล็กๆ,ๆอ่านี้เรียกว่าเป็นเป็นช่วงแบบว่ายังรักกันหวานชื่นนะฮะที่คอยจี้ท้สองคนคบหากันอยู่แล้ว ยังไงก็ตามหลังจากการคบหากันระหว่างทั้งสองคนทั้งคู่ก็ได้เกิดทะเลาะบบกแวกขึ้นมาจนถึงขั้นแยกทางกันอยู่หลายครั้งแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังกลับมาคืนดีกันและกลับมาอยู่ด้วยกันได้แต่พอเข้าสู่ช่วงในวันที่15กันยายนปี2 0 2 2นแฟนๆสังเกตเห็นว่าทั้งคู่ได้ยกเลิกการติดตามในโซเชียลมีเดียทําให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับการเลิกราในช่วงเวลานี้มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกรอบเมื่อฐานะของอาเดฟได้พูดออกมากับทุกคนว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเธอกนะงงกเะะกแล้ว อ่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่ก่อนอันเนี้ยก็เป็นเรื่องราวขึ้นมาที่ผมเคยติดตามอ่ะแต่แต่ไอดราม่าครั้งเนี้ยคือมันก็เรื่องนี้ก็แทบจะเป็นเรื่องเก่าแล้วคือเหมือนทางผู้หญิงอ่ะออกมาบอกว่าตัวเองอ่ะแต่งงานกับ XQC 3ปีแล,แ,ลแล้วแล้วก็โชว์ให้ดูว่าเนี่ยมีแหวนแต่งงานด้วยนะเนี่ยหลังจากที่อันนี้คือฝั่งผู้หญิงพูดตกลงปลงใจกันตั้งแต่ปี2021 แต่ทางหน้าของ x q c กลับบอกมาปฏิเสธว่าการแต่งงานนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงอ่าแต่ว่าตัวของ x q c ออกมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> กูไม่เคยแต่งงานมั่วแล้วแถบเรือด้าราทั้งหมดนั้นมันก็ดูเหมือนจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งสองคนเดินจะมองหน้ากันไม่ตีน ซึ่งต่อมา a q c ก็ไดีเปิด <im it> เผยเ,เรื่องของตัวเองผ่านไลฟ์สตรีมว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับ a d e p นั้นความสันธยของพวกเขาทั้งสองคนก็นไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่เ <im it> ขาร,รู้สึกว่ามันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างครอบครังของเขาและแฟนสาวอยู่พอสมควรโดยเฉพาะกับอ,อ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าทําไมถึงแบบทะเลาะก,กันต,ตอนที่พี่ชายของ a q c มีความจะเป็นต้องย้ายมาอยู่ด้วยแต่ทางหน้าอนของแฟนสาวของเขากลับไม่ยอม ซึ่งทางเราก็เข้าใจว่าอาเดฟนั้นน่าจะไม่ถูกกับพี่ชายของ AQC ซสักเท่าไหร่และไม่ต้องการให้พี่ชายของเขาได้เข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ทําให้เขาต้องเผชิญกการตัดสินใจที่ยากลาบากซึ่งก็คือการเลือกระหว่างคนในครอบครัวหรือว่าแฟนสาวของตัวเองสุดท้าย a q ็ก็ทําการเลือกพี่ชายเนื้อคือคือถ้าสมมติแบบแฟนเข้ากับครอบครัวไม่ได้แล้วแบบต้องเลือกระหว่างแฟนกับครอบครัวยังไงมันก็แบบเออมันมันก็ต้องเลือกครอบครัวก่อนปะวะคือจากเขาคิดว่าครอบครัว,ค,รวคนที่จะมาก่อเป็นอันดับแรก แต่ด้วยการเลือกของเขาในครั้งนี้เอทกาไม่ความจับมืของเขาและแฟนสาวต้องจบลงไปอย่างสมบูรณ์ในขณะที่บางส่วนของกลุ่มแฟนในคิวซที่รู้สึกดีใจเพราะเจ้าตัวได้ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเข้าใจและให้กำลังใจเขากันอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหลายโคตรที่รู้สึกผิดหวังเนื่องจากทั้งสองโคตรต้องแยกทางกันอีกครั้งหลังจากการเลือกราัาของทั้งสองโคตรมันก็ได้มีดราม่าเกิดขึ้นตามมาอีกเพียบเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของรถแมนน็เป็นอีกเเเรรื่องงนนนึปป็ปะ็ะดหลัักนะครบ หรือก็คือเจ้าซุปเปอร์คาร์คู่ใจของ a q c ที่มีสัญญาเป็นชื่อของ a d e l เนื่องจากตอนนั้น a q c ยังไม่มีใบขับขี่ย้อนกลับไปในพฤศจิกาย,ยนปี2021 a q c ได้เปิดเผยในระหว่างการสตร,รีม g a ม Forza Horizon 5ว่าเขานั้นได้ทําการซื้อรถซุปเปอร์คาร์ในราคา300,000เรียนพร้อมโชว์ผ้าเแฟนดูจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์ a q c กระดัรถมาโชว์ในสตร,รีมเพื่อยือนยันว่ารถคันนี้อยู่ในครอบครัวของเขาแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่มีใบขับขี่ก็ตาม อมาทาร่าดีแฟนสาวของเขาอย่างอเดฟก,ก็ได้ออกมาเปิดเผย <ๆ S 2> ในระหว่างการสซรีของเธอในวันที่31ตุลาคมปีเดียวกันและเล่าเหตุผลให้กับทุกคนฟังว่าทาไมเอควถึงสามารถซื้อรถคันนี้ได้ทั้งที่ทยังไม่มีใบขับขี่นะร้อก็เพราะว่าเจ้ารถคันนั้นน่ะมันจดทเะเบียนเอาไว้ในชื่อของเธอยังไงล่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่ารถคันนี้มันกลายเป็นของเธออย่างถูกกฎหมายนอกจากนี้ในระหว่างการสรีของเธอเองเจ้าตัวก็ยังมีการเล่าถึงหเหตุการณ์ที่เธอนั้นเพิ่งจะไปรับแฟนเก่าข,ของเธอโดยเจ้ารถแมคลาเรนคันนี้เพื่อออไไปทไาําาาะรรบงงย่่วมกัน ทาให้แฟนในแชทเริ่มบอกว่าเธอน่ะควรเอารถไปคืนกับ AQC ได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นรถของเขาแต่ทางหน้าของอเดฟก็ได้โต้กลับไปโดยยกเรื่องที่ว่าการจดทะเบียนรถคันนี้ต้องมีใบขับขี่แถมชื่อที่จดทะเบียนเอาไว้ก็ยังเป็นชื่อของเธออีกดังนั้นรถคันนี้มันก็ควรจะเป็นของเธอสิซึ่งเรื่องนีง้ก็ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตอยู่พักหนึ่งขณะที่การเลิกรากันของทั้งสองคนถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะสุดท้ายแล้วรถมันกลับไปอยู่กับ AQC มั้งแต่นี่ผมไม่ชัวร์อันนี้ผมไม่ชัวร์นะ ตอนนั้นที่เป็นประเด็นดราม่าที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือไอเรื่องรถเนี่ยแหละว่า a q c อ่ะซื้อรถมาแต่ไม่มีใบขับขี่ชื่อเลยให้เหมือนเป็นชื่อของแฟนก่อนแล้วแฟนก็เลยอารมณ์แบบว่าเอาไอ้เฮียก็ชื่อเป็นชื่อกูก็ต้องเป็นรถกูดิอะไรแบบเนี้ยก็เลยขึ้นลงขึ้นศาลกันว่าสรุปแล้วเป็นรถใครเอาถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะใช่สุดท้ายแล้วรถกลับมาอยู่ที่ a q c ใช่ปะเพราะว่า คือต่อให้ชื่อมันจะเป็นชื่อคุณก็จริงอะ่ะแต่ว่าถ้าสามมันสื่อพยานแล้วมันเห็นว่าแบบเอา้าแต่คุณไม่ได้จ่ายเงินแล้วสุดท้ายที่ชื่อมันเป็นชื่อคุณอะ่ะก็แค่เพราะว่าตอนนั้นผู้ชายไม่มีใบขับขี่แล้วยังคบกันอยู่เขาโอเคว่าเออทําแบบนี้สะดวกแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือปัจจุบันผู้ชายมีใบขับขี่แล้วก็เลิกกันแล้วรถมันก็ควรจะต้องกลับไปเป็นของผู้ชายมั้งเอ่อถ้าถ้าจะไม่ผิดนะแต่นี่ผมไม่ช่วยย้ําอีกครั้งผมไม่ช่วยอีกไปก่อนนะครับ ยังคงเต็มไปด้วยปัญหามากมายที่ยังไม่สามารถเคลียร์ใจกันได้ในที่สุดเรื่องราวสุดวายโปก็ได้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งในช่วงต้นปี2023ขณะที่ XQC กําลังสนิมอยู่ในบ้านของเขาอย่างสนุกสนานแต่บรรยากาศทั้งหมดกลับถูกขัดจังหวะกลางขาดเมื่อดีฟเซอร์ของเขาหรือก็คือ,อเดฟเนี่ยจู่ๆก็ได้โผล่เข้ามาในบ้านเพราะกับทําการกล่าวหาว่า XQC นั้นกําลังละเมิดข้อ,ขอกฎหมายในศาล ถึงแม้จะไม่เห็นว่าทั้งสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่แต่เสียงของการโต้เถียงกันของทั้งสองคนที่แวบเข้ามาในสตรีมก็พอจะเดาออกว่าทั้งสองคนนั้นเมื่อได้อยู่ในสถานาการณ์ที่จะพูดคุยกันได้แล้วไม่กี่นาทีแล้วจากที่ x q c กวออกไปพูดกับอาเดฟในที่สุด XQC กซก็กลับมาที่โต๊ะและตัดสินใจหยุดการสตรีมของเขาไปอย่างกะทันหันการกาตัดสินใจในครั้งนี้ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆที่ติดตามอยู่เนื่องจากสถานาการณ์ในขณะน,นั้นดูวุ่นวายและเติบไปด้วยความตึงเครียด และถึงแม้ว่าเหตุผลที่อาเดฟมาโผล่ที่บ้านของ AQC จะยังไม่ชัดเจนแต่การมีอยู่ของเธอในครั้งนี้ก็ได้สร้างความขัดแย้งที่สาธารณะอยู่หลายครั้งนับตั้งแต่การเลิกรากันของทั้งคู่นอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเด็นที่อเดฟได้ทําการยื่นฟ้องเ q c ในข้อกล่าวหาว่าเขานั้นได้ทําการบังคับขืนใจเธอหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วซึ่งเรื่องเอ,เอ้นี่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะว่ามันมีเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่เองก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ต อันที่จีเท่าที่ลองไปสืบขุข้อมูลดูก็จะพบได้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยประกาศว่าเขาทั้งสองคนมีสถานะแต่งงานกันแบบไม่เป็นทางการในปี2020และอาเดฟได้ทําการยื่นฟ้องหย่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2022และหลังจากนั้นไม่นานอาเดฟก็แต่งงานกันแบบไม่เป็นทางการนี่คือยังไงวะก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่า อยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็เลยเหมือนแบบอยู่ในสถานะแต่งงานกันอย่างไม่เป็นทางการหรอหรือจ Lucas ดทะเบียนสมรสแต่ไม่จัดงานแต่งคือผมคิดว่าแต่งงานอย่างไม่เป็นทางการอะ่ะมันควรจะแบบว่าแค่สวมแหวนแต่งงานหรืออาจจะมีพิธีม่านหรือพิธีแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนมากกว่านะไอ้คาว่าอย่างไม่เป็นทางการอะ่ะถ้าจดทะเบียนน่าจะเป็นทางการเออคิดคิดว่าน่าจะไม่มีการจดทะเบียน กรณดขอคำสั่งคุ้มครองจากสารเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2023ซึ่งเจ้าคำสั่งคุ้มครองในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ทตัวกล่าวหาว่าไอคิวซีนั้นมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวโดยบอกว่าไอคิวซีนั้นมีความต้องการที่จะทำร้ายเธอจนส,น,นสองคนต้องรักษาระยะห่างกัน350ฟุตต,ตลอดเวลาและไอคิวซีก็ถูกข้ามแม่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสาาัมพันธ์ของพวกเขาในที่สาธารณะรวมถึงในการสตรีมบนทวิชด้วย ตรงนี้มันก็มีเรื่องราวเพิ่มเติมสักเล็กน้อยและเกี่ยวข้องกับแฟนสาวอีกคนของ XQC ด้วยเหมือนกันคือโดนโดนฟ้องศาลแบบขอแบบคําสั่งศาลว่าห้ามเข้าใกล้อะรอแล้วก็ห้ามพูดถึงเหรอซึ่งเจ้าตัวเคยออกมายืนยันว่าเขานั้นกำลังคบหาดูใจกับฟรานสตรีเมอร์สาวในวงการโอเวชในช่วงอ๋อนี่คนนึงคนนี้ชื่อฟราน ช่วงเดอนมิถุนายน์ก่อนที่จะเลิกรากันไปในเวลาต่อมาซึ่งเหตุผลในการเลิกราครั้งนี้ก็มีเกี่ยวกับอเดฟด้วยเหมือนกันซึ่งหลายคนก็งงว่าทำไม a อคิวซีกับฟรานถึงได้เลิกรากันไปทา,ทางที่เพิ่งคบหาดูใจกันได้ไม่นานแถมทางฝั่งของอเดฟน,นั้นก็มีการออกมาแชร์เรื่องราวต่างที่เกี่ยวข้องกับ a อคิวซีอีกครั้งและได้มีการพูดถึงชื่อของฟรานออกมาอีกด้วยโดยกล่าวหาว่าไอคิวซีนั้นทําร้ายเธอและยังเคยนอกใจฟรานเพื่อมามีอะไรกับเธออีกด้วย h t e fuck? อ่านี่คือทางแฟนเก่าบอกว่าเฮ้ยตอนที่มึงไปคบกับฟาน่ะมึงก็มาต่อกูอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้นี่แหละที่ทาให้หลายคนคาดเดากันว่ามันคือสาเหตุที่ฟราดและไอคิวซีต้องเลิกรากันซึ่งในวันที่13สิงหาคมทางด้านของฟราดก็ได้ออกพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากชื่อของเธอได้ถูกเมนช่นถึงและชีวิตส่วนตัวของเธอก็กลายเป็นที่เปิดเผยซึ่งมันมาจากการใช้ของอดีตนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟราดก็อธิบายเอาไว้ถึงเหตุการณ์ส่งงเธอบ้าง เพราะกับใช้ภาพวาดเพื่อช่วยในการเล่าเรื่องน่อกจากการที่เธอออกมายืนยันว่า XQC นะั้นนอกใจเธอจริงิอ่ะก็คือทางฟรานเองก็บอกว่า XQC นอกใจตัวเองยังไงก็ตามฟรานได้ออกมาได้ใส่ข้อกล่าวหาที่อารีปบอก XQC มีพฤติกรรมที่รุนแรงและบอกให้ทุกคนได้รู้ว่า XQC น,นั้นไม่ได้ทำร้ายเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวและยังมีในช่วงเอยเขาแต่เขาก็ดีนะคือเขาก็พูดตรงๆว่าเออเรื่องเรื่องที่มันเรื่องที่ XQC ทำผิดต่อเขาเขาก็พูดตรงๆแต่ต เรื่องที่เขามองว่าอีกฝั่งโกหกเรื่องที่ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมทำลายร่างกายเขาก็พูดตรงๆเอ้ยผมว่าอันนี้อันนี้ถือว่ายังดีนะเออนอกใจก็เลิกกันไปแต่ก็ไม่ได้พูดใส่ร้ายเพิ่มถือว่าแฟร์นะช่วงเวลาหนึ่งที่เธอได้พูดว่าตอนนี้อเดฟมีท่าทางเหมือนคนที่มีจิตใจไม่ปกติเลยจริงๆผู้ชมบางคนก็ยังไม่รู้สึกเชื่อใจในสิ่งที่ฟรานเล่าว่า AQC นั้นเคยนอกใจเธอเธอก็เลยพิสูจน์ด้วยการโทรหาเจ้าตัวผ่าน Discord ซึ่ง AQC ก็พูดยอมรับออกมาตรงๆวว่าาาเคไปมมมีสัััพนธ์กบจริงๆ อ่านี่โอ้โหอันนี้แสดงว่าอย่างน้อยๆก็คือมันก็มีเครดิตอะว่าแบบคนจริงอยู่นะแบบมึงไม่เชื่อหัวโทรหาเจ้าตัวแม่งเลยอนสตรีมของเขาวันน,นั้นไอคิวซีอธิบายว่าเขาเคยเป็นชู้กับอเดฟในระหว่างที่กําลังคบกับฟรานอยู่โดย <The S 1> เขาบอก <folk. S 1> ว่ารู้สึกโง่มากซึ่งการเปิดเผยในครั้งนี้มาทําให้เรื่องราวกลับมาร้อนแรงอีกครั้งและสร้างความสนใจจากแฟนๆอย่างมากในความขัดแย้งกันระหว่างไอคิวซีและอ d เดฟ เอ,อ็กวซไปออกมาอดิเซชัดเจนเลยว่าเขาไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรที่รุนแรงต่อเดฟหรือใครก็ตามในชีวิตของเขาโดยยืนยันว่าตัวของเขาไม่เคยทําร้ายใครเลยในความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เขามีทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับแฟนสาวในขณะเดียวกันเพื่อนของเอ c ที่มีชื่อว่าเจสซี่ได้เปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเดฟเคยโทรมาหาเขาเพื่อบอกว่าฟราน้นกำลังโกงเงินของเอ c คและยังอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหรอเดฟโทรมาหาเพื่อนเอ c บอกว่าฟางกำลังโกงเงินบอกเขาว่าเธอเคยตั้งขันหรือกำลังตั้งคันอยู่อีกด้วยซึ่งนี่ก็เหลือไมอดดฟรู้สึกไม่พอใจที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยในที่สาธารณะและเธอก็ได้วิจารณ์เจสซี่ในระหว่างการสตรีมอีกทัางหาก และถ้าพูดถึงเรื่องของการตั้งคันเด๊ก,ก็ยืนยันว่าถ้าหากมีคนบอกว่าตัวเธอกำลังตั้งคันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นั่นก็หมายความว่าการตั้งคันอาจ,จะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เกิดจากการแทงนั่นเองแหมอันนี้จะเสืออะไรหรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งทางฝั่งของ a q คก็ไม่ได้พูดถึงข้อกล่าวหาในส่วนนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีสตรีมเมอร์อีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมนโดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าอด๊บนั้นโทรหาทังเขาและเจสซี่และพูดเรื่องอะไรทำนองเดียวกัน จากนั้นในวันที่14สิงหาคม XQC ก็ได้ทําการโพสต์เพื่อพูดถึงความขัดแย้งนี้อีกครั้งโดยกล่าวว่าเขาได้ยอมรับความผิดของตนแต่ยยําว่าขา่าวที่แพร่กระจายเกี่ยวกับเขานั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีอะไรทิ่ทําให้ข่าวเหล่านั้นถูกต้องเขายังเตือนให้ทุกคนเล,ลึอกถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของกา,การกระทำของ Adele อเ,เพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นอาจจะมีแรงจูงใจในการสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินนั่นเองเชีย่ยอันนี้คือบบว่าชีหน้าแล้วมึงแม่งหน้าเงินจริง เวลาต่อมาอเดฟก,ก็ทําการกล่าวพาคิวซีเพิ่มเติมว่าเขาได้จ่ายเงินให้กับผู้ดูแลของเขาในทว<ม>ิชเพื่อที่จะขอมีอะไรด้วยทําให้ดราม่าในครั้งนี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกโ,โดยถึง้โ<ม>พสต์คว <พอ S 2> <ม>ามเดยวลงในสตรอรี่ไอจีของตัวเองซึ่งดูเหมืนอนจะมุ่งเป้าไปที่คิวซีพร้อมกับแนบภาพหน้าจอแชทบนดิสคอร์ดศึกภายในโพสต์ของอเดฟก็ทําการแนะนําว่าสำหรับสตรีมเมอร์คนไหนที่หมดหวังจะต้องขอมีอะไรด้วยกับผู้ดูแลหลัก ในช่วงเวลาที่เหงาก็อย่าพูดคุยกับพวกเขาผ่านดิสคอร์ดแถมเธอ,อยังตั้งคาถามในเชิงแซะเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม่คุณเนี่ยขึ้นชกเขาไม่พักเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นทางหน้าของ x q c ก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีทางกฎหมายของเขากับอดีตแฟนสาวอย่างอเดฟเขาได้พูดคุยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีของตัวของเขา จนทาให้แฟนและผู้ติดตามต่างก็ให้ความสนใจเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงทั้งหมดทําให้เกิดคําถามและการคาดเดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนนับตั้งแต่ปีก่อนๆและเรื่องทั้งหมดก็ยังส่งผลถึงชีวิตส่วนตัวของไอ c ดังนั้นทุกคนก็เลยอยากรู้กันเป็นพิเศษว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ขณะที่ไอคิวซีกำลังตรีมในวันที่3ตุล,ลาคมเขาได้เปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีของเขาโดยเล่าว่าก่อนหน้านี้มีการยื่นคำร้องขออจากเด เพื่อขอคำสั่งคุ้มครองซึ่งเขาก็บอกว่าเธอนั้นรู้สึกว่าต้องการการปกป้องเพราะเธอกล่าวหาว่าเขาก่อความรุนแรงในครอบครัว XQC ยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีมูลความจริงเขาบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำหลังจากที่เขาได้รับข้อกล่าวหาทั้งหมดจากอีกฝ่ายมันก็ทําให้เขารู้สึกงงเป็นไก่ตาแตกมากเพราะมันดูไกลไปจากความเป็นจริงจนเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่ากําลังอ่านอะไรอยู่กันแน่ เอ็กคิวซีได้อธิบายว่าคดีนี้ได้ถูกนําขึ้นเปยียงชั้นศาลและเขาได้พูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจรวมถึงนักสืบอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเขารู้สึกว่านี่เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและน่าหนักใจมากเขาชี้แจงกับทุกคนแต่เห็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่น่าเชื่อถือที่จะดำเนินคดีต่อไปทาให้คดีฟ้องร้องในครั้งนี้จึงถูกยุติลงไม่มีการสรุปก็คือผู้หญิงไปฟ้องว่าผู้ชายจะทําร้ายร่างกายเลยจะขอคําสั่งศาลแบบว่าคุ้มครองแต่ว่าพอผู้ชาย ไปคุยกับตำรวจแล้วตํตำรวจเขาก็เห็นว่าไม่มีมูลก็เลยปัดตกอะ่ะนี่คือผู้หญิงผู้หญิงมานัวการออกหมายคน้นหรือจับกลุ่มใดๆซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้จบลงแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีการพูดถึงข้อเสนอในเอกสารทางกฎหมายด้วยว่าราฐไอคิวสงการให้อเดฟยุติเรื่องราวในส่วนนี้เขาต้องจ่ายเงินให้กับเธอเป็นจนวนหลายล้านดอลลาร์เพื่อ What t ต e fuck ก็คือหวังว่าแบบ เห็นเห็นว่าผู้ชายมีเงินหวังว่าผู้ชายจะแบบเออไม่อยากปวดหัวแล้วก็จ่ายเงินให้จบๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กลายเป็นว่าโดนสนะท้อนเหรอผู้ชายไม่ยอมโมโหแล้วก็เลยมาแบบมาสู้แล้วตำรวจก็ต้องปัดตกเพราะมันไม่มีมูลให้เรื่องนี้จบลง จากนั้นในเวลาต่อมาระหว่างที่เจ้าตัวกระทำการซียูแฮตฟอร์มคิกเอ็กคซก็ถูกอเดฟกล่าวหาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยเธอขู่เขาไว้ว่าจะไปสร้างบัญชีโอลิแฟร์ถ้าหากเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้เธอวัดแล้วคือ,อยังไงวะก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกันแล้วแล้วผู้หญิงจะไปเปิดบัญชีโอลิแฟร์มันมันใช้ขู่กันด้วยเหรอวะเนี่ยผมงงแล้วไทม์ไลน์มันยังไงวะเนี่ยเนื่องจาก x อ c คซเคยได้แสแดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอลิแฟนเอาไว้ว่า มันเป็นพฤติก,กับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็จะไม่ทําอะไรแบบนั้นซึ่งการพูดถึงในประเด็นนี้ก็ยิ่งทาให้เรื่องราวทั้งหมดยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะจบลงเลยแม้แต่นิดเดียว ก็แน่ล่ะฝั่งหนึ่งก็จะเอาให้ได้ส่วน XQCA ก็คงไม่อยากให้เรื่องราวมันเลวร้ายและต้องการการปกป้องตัวเองจนถึงตอนนี้ก็บอกให้คำเดียวเลยว่าตลอดทั้งปี2023ทั้ง2คนได้ทำการต่อสู้กันทางกฎหมายอยู่หลายครั้งมากๆและภายในเดือนธันวาคม x q c ก็ได้ออกมากล่าวหาว่า a d e p ้นเธอต้องการเงินจำนวน10ล้านเหรียญโอ้นี่คือต่อยกลับม,มาประมาณ350ล้านบาทเพื่อ,อยุติการต่อสู้ทางกฎหมายในครั้งนี้ลงไป แลในอีก2เดือนต่อมาเขาก็ได้ย่างว่า,าเลฟนั้นพยายามเรียกร้องของบ้านมูลค่า2ล้านเหรียญโดยระบุว่าเธอนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ What the fuck เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นประสาทแดกนี่อาจจะได้นะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จและต้องการบ้านหลังนี้เพื่อดูแลครอบครัวของเธอเองนอกจากนี้เอ็่ยังได้ทำการเก็บทรัพย์สินทุกอย่างของเขาไว้และไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันมาตลอดช่วงระยะเวลาของการหย่าร้าง ซึ่งก็ไม่มีข้อสรุปว่าแล้วว่าเดฟจะได้ส่วนแบ่งที่เธอต้องการจาก AQC หรือเปล่าเพราะเรื่องราวก็ยังไม่มีท่าทีว่าจบลงง่ายๆโอ้เหมือนว่าเ,เรื่องที่ว่าแต่งงานกันยังไงอย่าล้ายังไงนี่ยังไม่จบซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สู้กันไปกันมาอยู่นานในที่สุดการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง AQC และเดฟก็ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วสิ้นสุดแล้วเหรอแล้วหลังจากการดำเนินคดีหลายครั้งและยืดเดยื้อกันลากยาวมาเป็นปีๆ ซึ่งได้รับการดีในจาปาของ x q c a ในระหว่างการสตรีมของเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าคดีอะไรก็ตามเทียดีแฟนสารทำการฟ้องน้องต่อเขาตอนนี้ x q c เป็นฝ่ายชนะเก็บเปรียบและไม่มีความผิดใดๆเลยฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องราวก็ดูมดันจบลงแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่า XQC กก็เดี๋ยวพูดด้วยตัวเองว่าคดีความทั้งหมดของเขาเป็นฝ่ายชนะและทุกอย่างก็ไม่มีอะไรให้ตามอีกต่อไปแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นทางฝั่งของอาเดฟเองก็ยังไม่ยอมจบลงง่ายๆเอา้าสรุปจบหรือไม่จบเนี่ยเอา้าดูต่อหลังจากการประกาศชัยชนะของ AQC2 เดือนผ่านไปเรื่องราวสุดวายปวงมันก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากอาเดฟได้ออกเปิดเผยคลิปเสียงที่เธอนั้นคุยกับเ q c ซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวพวกเราก็ได้ยินว่าตัวของอาเดฟนั้นกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับ AQC ว่าไปม,มีความสนิทสนมกับสตรีเมอร์หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอโก l ลิสซึ่งเป็นสาวโคตที่เคคบหาค้วย และถึงแม้ว,ว่าการโทรหาในครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหวที่ XQC และอาเดแยกทางกาันแต่อาเดกลับรู้สึกไม่พอใจที่ XQC ไปส่งซับผู้ดีตาจำนวน100คนให้กับ i อโก l i s สและยังไปเล่นเกม GTA RP ร่วมกันเฮยด้วย Ad เดรู้สึกโกรธที่เ q c คเคยสัญญาไปว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเดี๋ยวนะแต่ว่าถ้าเรื่องมันเกิดตอนที่เขาไม่ได้คบกันแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการนอกใจปะวะคือผู้หญิง โทรไปว้าวอกับแฟนเก่าว่าเอ้ยมึงไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงแต่ก็เลิกกันไปแล้วทำให้เธอรู้สึกผิดหวงังและไม่เห็นว่าเป็นเรื่องตลกในขณะที่ QC พยายามอธิบายว่าไอโกนั I ้นเป็นแค่เพื่อเล่นเกมในโรลเล์เท่านั้นและการที่เขาทำแบบเออแล้วอีกอย่างมันก็ก็แค่เล่นเกมด้วยกันมันก็ยังไม่ได้อะไรคือคือถ้าสมมุติว่าผู้ชายกับผู้หญิงเล่นเกมด้วยกันมันหมายความว่าแบบสองคนนะั้นมันต้องกูกิงกัน,กนตลอดเลยเหรอมันก็ไม่ใช่นะ นี้มันก็เปด้หมายความว่าเป็นการขบหาดูใจกันสักหน่อยยังไงก็ตามอเดฟก็ยังคงยืนยันว่าการที่ a อคิวซให้เงินกับไอโกถือได้ว่าเป็นการกระทำไม่ให้เธอรู้สึกว่ามันไม่โอเคซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันระหว่างชาวเด็ตมากมายยังไงก็ตามคลิปเสียงที่อเดฟได้ทําการปล่อยออกมามันก็ได้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียคือคือเหมือนเนีฝ่ายหญิงเอาคลิปเสียงนี้มาปล่อยมันไม่น่าจะดีกับตัวเองนะ เขานึกว่าแบบมันจะทําให้แบบว่า a q c แบบเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราว่าแต่ว่าทาแบบนี้เขาน่าจะยิ่งแบบโดนโจมตีหนักกว่าเดิมแต่ก็นะตามสไตล์คนหลอนทาให้ผู้ชมต่างก็้ําำถามต่อกันว่า x q c จะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเพราะแค่ในวันต่อมา a q c ก็ได้ว่าเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างที่ไลฟ์เล่นเกมเอ e n ดนร g เอ็กคิวซีบอกกับผู้ชมเขาว่าได้ฟ้องร้องอนเนฟเพิ่มเติมไปอีกสามคดีหลังจากที่การต่อสู้ทางกฎหมายทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้จบลง <c oughs> เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาไม่คิดว่าต้องขึ้นศาลด้วยซ้าและยืนยันว่านี่เป็นออผมก็ว่าคือคือถ้าสมมติว่าคุณเป็นมันไม,ม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเลิกกับแฟนคุณไปแล้วอะ่ะแล้วอยู่ๆคุณเอาคลิปเสียงที่คุณคุยกับแฟนเก่าคุณมาปล่อย ว่าแบบเฮ้ยคุณไปโทรไปวอลแวรว่าทําไมแฟนเก่าคุณถึงไม่มีแฟนใหม่อะ่ะแบบก็ก็เลิกกันไปแล้วมันทุกคนมันก็มันก็ไม่น่าจะเข้าข้างคุณปออ่ะวะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทาแบบนั้นด้วยซ้ําอ่ะเป็นแค่หนึ่งในสามคดีที่กังจะเกิดขึ้นกับอเดฟ จากนั้นเมื่อวันที่4มิถุนายนเ q c ที่กำลังไลฟ์สตรีมเล่นเกมกับช่องแชทยู่จูจ่ๆก,ก็หัวราอกับตัวเองขณะที่เขากำลังดูโทรศัพท์ในมือซึ่งตอนนั้นเขากำลังอ่านข้อความจากทนายความของเขาให้ผู้ชมประมาณ24,000คนฟังโดยเขาได้บอกว่าทานายของเขาเองแจ้งว่าอีกฝ่ายได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาอุทธรณ์คำตัดสินและยืนยันว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลซึ่งทำให้เขารู้สึกโล่งใจอย่างมากยังไม่พอเพราะยังก็คือประกาศชัยชนะแหละถ้าอีกฝ่ายแบบขอร้องให้ยื่นอุทธรณ์ก็แสดงว่าอีกแพ้ ประกาศชัยชนะแถายความมาบอกว่ากูชนะแล้วมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับรถซูเปอปร์คาร์แมคลาเรนที่มีราคาสูงกว่า3 0 0 0 0 0เหรียญซึ่งถูกเคลมไปโดยฝ่ายหญิงแต่ในแง่ของกฎหมายทรัพย์สินพวกนี้ต้องถูกอายัดเอาไว้เพื่อรอให้คดีการหย่าร้างเสร็จสิ้นก่อนดังนั้นทั้งตัวของ AQC และเดฟนั้นไม่สามารถโอนรถคันนี้และทรัพย์สินอื่นๆได้แต่ AQC กลับมารู้ว่ารถจนรคันนี้ดันถูกฝ่ายหญิงขายทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยอ๋อเออเออเรื่องนี้ผมก็จําได้คือไอ้ตอนนั้นนะ มันเหมือนรถมันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับการยาอยู่ก็คือทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเอารถไปใช้ได้แต่ปรากฏว่าผู้หญิงเอารถไปขายเออดังนั้นเขาจึงฟ้อง้รงเธอเพิ่มเปิลไปด้วยเพราะการที่อาเดบขายรถไปแบบนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายคือคือไม่เหมือนแบบไม่แบบคือเหมือนแบบอีกฝ่ายแม่งไม่อะไรแล้วอ่ะแม่งไม่สนใจชี่เลไซสิเนี่ยแม่งแบบกูเยาตังค์กูกู้เงาตังค์กูไม่สน หลอนจัดและเขาเองก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยด้วยซ้ำเอคิวซีอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าโดยการดําเนินคดีในครั้งนี้มีความล่าช้ายอยู่เล็กน้อยเนื่องจากต้องมีการร่างใหม่และส่งเอกสารอีกครั้งเพราะเขาต้องการรวมรถยนต์เข้าไปอีกคันด้วยเขาได้เน้นย้ำกับทุกคนว่าเขาจะไม่เสี่ยงทุกอย่างเพื่อที่ชนะและจะใช้เวลาในการจัดการเรื่องนี้เอคิวซียังกล่าวว่าเขาชนะคดีไปแล้ว2คดีเดิงนั้นเขายังมีความหวงังถึงแม้ว่าฝ่ายตรงขา้ามจะใช้กลยุทธ์ที่ไม่เป็นธรรมในบางครั้งก็ตาม ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่สามารถขับรถซุปเปอร์คาร์ได้เพราะไม่มีใบขับขี่แต่รถเหล่านี้ก็มีมูลค่ารวมกว่า5 0 0นเหรียญดังนั้นการเรียกเงินคืนจึงมีความสําคัญมากต่อให้ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรซึ่งล่าสุดนั้นในวันที่11กันยายนเอเดฟก็ได้มีการออกข่าวว่าเราจะนี้เธอนั้นต้องเผชิญกับความล้มเหลวมากมายภายในชั้นศาลทําให้เถอต้องพบเจอกับปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง จนในท้ายที่สุดเธอก็ได้มีการยืดฟ้องลมละลายลงไปแล้วเพราะว่าอันที่จริงค่าทนายและการฟ้องร้องต่างๆมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะดังนั้นพอสู้กันไปกันมาติดต่อ,อก,กันนานๆตอนนี้เจ้าตัวก็อาจจะไม่มีเงินพอแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้เธอไม่มีทางเลือกต้องยื่นฟ้องลมละลายแถวยังมีข่าวลือว่าล่าสุดอเดฟนั้นถึงกับต้องขายภาพลับของตัวเองให้แก่คนบน <c oughs> โลกออนไลน์แล้วเป็นเพราะว่าเงินน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกอะไรเนี่ย แฟนเก่าของ XQC ที่ชื่อว่า a d e p t ตอนนี้ขายภาพตัวเองใส่บิกินี่ให้กับเชายวัยสูงอายุบนอินสตาแกรมหลังจากที่แพ้คดีความที่มูลค่ามากกว่าห้าแสนดอลลาร์โอ้ห้าแสนดอลลาร์ 500. ตีเป็นเงินไทยโอ้ยยี่สิบล้านประมาณใช่ปะเออยี่สิบล้านขอได้คำเดียวว่าเดือดทุกช็อตจริงๆ และนี่คือสรุปเรื่องราความสัมพันธ์สุดทรหดระหว่างสตรีเมอร์ดับแนวหน้าอย่าง e q c และดีแฟนสาวของตัวเองที่ต่อสู้กันมาเป็นปีและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ทิดตาคลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแม่ข้อยสปอร์ตก่าลืเช่วยกดไลค์ u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะเได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ เออแต่ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมอเดฟถึงอยากได้เงินเพราะว่าเนี่ยแหละครับคิกเคยซื้อตัว a อ c ซไปร้อยล้านดอลลาร์คือพออเดฟเห็นแล้วก็แบบโอ้ยได้ไปร้อยล้านเลยน้องอแบ่งให้พี่สุกหน่อยแล้วกันนะ <laughs> โอ้ก็เนี่ยครับจากช่องแบงค์ของอีสปอร์ตใครสนใจอ่ะจะไปติดตามเรื่องราวดราม่าเลยก็เข้าไปดูได้นะในช่องนี้เขาสรุปดราม่าไว้ค่อนข้างเยอะครับแต่คือแบบไอการที่ไปฟ้องร้องแล้วก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประสบความสำเร็จนี่เออมันอาจจะหนักไปสักหน่อยอ พูดตรงเรื่องนี้แม่งพูดยากเหมือนกันนะเอ่อผมเออสรุปว่าคนที่ชนะไม่คือทนายอะทนายไม่แบบบวมเลย ตอนนี้คือทนายแบบโอ้สบายแล้ว,ส,วส่วนเรื่องของการแต่งงานเนี่ยเหมือนจะยังไม่จบนะตะกี้ในคลิปก็เหมือนบอกว่ามันยังไม่จบปะคือถึงแม้จะบอกว่าชนะคดีความแต่ก็น่าจะเป็นคดีเรื่องอื่นเรื่องฟ้องหย่าเนี่ไม่รู้ยังไง ผมดูทุกวันผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างนั้น <c oughs> คือคือผมไม่รู้เหมือนกันบอกกับการที่มีมุมมองที่ว่าถ้าสมมุติผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชายก็ทำงานจนแบบสุดท้ายงานประสบความสำเร็จนี่เรียกว่าผู้หญิงมันเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จได้หรือเปล่า <c oughs> ผมว่ามันคงจะต้องดูในหลายๆอย่าง ว่าผู้หญิงดูแลผู้ชายมากน้อยแค่ไหนผมว่าพูดพูดกันแบบแฟร์นะถ้าสมมุติผู้ชายทํางานแล้วผู้หญิงอยู่กับผู้ชายอ่ะแล้วเขาก็ดูแลทุกอย่างอันนี้ผมก็ถือว่ามันก็มีส่วนนะแต่ถ้าสมมุติแค่อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันจดทะเบียนสมรสแต่ต่างคนต่างใช้ชีวิตสักผ้าของตัวเองเอ แล้วก็แบบล้างจานของตัวเองกับข้าวก็ต่างคนต่างกินแล้วสุดท้ายผู้ชายแบบหน้าที่การงานไปไกลกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงหน้าที่การงานไปไกลกว่าผู้ชายแล้วจะบอกว่าแบบเฮ้ยเราเรามีส่วนทําให้เธอประสบความสำเร็จผมว่ามันอาจจะไม่เชิงถ้างั้นแม่บ้านในบริษัทคงต้องเป็น MVP ไปแล้วอืมมันมันคนละระดับกันเลยกับการที่ถ้าสมมุติว่า เป็นแค่แม่บ้านมาทํางานตามเวลาได้เงินเดือนกับการที่แบบถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างเอออย่างอย่างไฟกับพี่แพรผมว่าเป็นตัวอย่างที่แบบค่อนข้างชัดเจนนะจะบอกว่าพี่แพรเป็นแม่บ้านให้ไฟผมว่ามันก็ไม่ได้คือคือแม่บ้านก็อยู่แค่แบบช่วงเวลาทำงานอะ สำหรับสำหรับผมอะ่ะถ้าพี่แพรบอกว่าแบบเฮ้ยพี่มีส่วนที่ทําให้ไฟประสบความสําเร็จผมว่าพี่แพร์พูดถูกผมไม่เถียงเลยพี่แพรแกกว่าพี่บงอ,อยก่เหรออ่าใช่ครับพี่แพรอายุเยอะกว่าผมปีหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคือพี่แพรคเขาดูแลไฟดีจริงๆแล้วผมว่าไฟก็ไม่เถียงผมว่าผมว่าไฟก็รู้ผมว่าไฟก็แบบ คือเขาก็ให้เกียรติพี่แพรนะไฟเขาก็ให้เกียรติพี่แพรว่าเออถ้าสมมุติว่าไม่มีพี่แพรไฟเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มาถึงจุดนี้เพรพี่แพรดูแลเขาดีจริงไฟเขาก็เคยพูดแต่ผมผมถึงได้บอกไงว่ามันต้องดูไปเป็นกรณ,กรณีกรณีกับการที่แบบผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหนึ่งจะทําให้อีกฝ่ายประสบความสําเร็จเสมอไปต้องดูเป็นเคสเคสแปลว่าเวลาอยู่ด้วยกันอะทําอะไรบ้าง